ความคืบหน้านะครับการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับที่ผ่านขั้นตอนในระดับจังหวัดมาแล้วนะครับโดยทางกกตได้สรุปผลการคัดเลือกมียอดทั้งสิ้นนะครับ2,746คนและพบว่ากลุ่มอาชีพประเภทกสิกรรมนะครับเป็นกลุ่มที่มีผู้มาสมัครมากที่สุดครับโดยทางกกตนะครับโดยพันตำรวจเอกจลุวิตรภูมิมาเลขาธิการกกตก็ได้ถแถลงข่าวสรุป ผลการคัดเลือกสวเป็นสวจังหวัดนะครับทั่วประเทศก็ยอดนะครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับ7 5 6คนก็แยกเป็นการสมัครด้วยตนเอง6,551คนและการสมัครผ่านระดับองค์กรนะครับที่องค์กรแนะนำเนี่ย505คนซึ่งมีผู้ได้รับเลือกจากระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศจำนวน2,746คน แบ่งเป็นสมัครด้วยตนเองนะครับ2,294คนแนะนำจากองค์กร452คนแยกเป็นหญิงนะครับ630คนชาย2,116คนทั้งนี้การสมัครด้วยตนเองก็พบว่ากลุ่มอาชีพประเภทกษตรกรรมปลูกพืชล้มลุกทำไรท่ทำนาปศุสัตว์ประมงเป็นกลุ่มที่มีสมัครมากที่สุดนะครับก็คือมีผู้มาสมัคร284คน ขณะที่จังหวัดที่มีผู้มาสมัครมากที่สุด5อันดับแรกนะครับก็คือกรุงเทพมหานาครน,นครราชสีมาปทุมธานีราชบุรีและจังหวัดสงขลานะครับส่วนจังหวัดที่มาสมัครน้อยที่สุดก็คือจังหวัดบึงกาฬสิงห์บุรีชุมพรนครนายกและจังหวัดพังงาและสําหรับการคัดเลือกนะครับระดับประเทศจะมีขึ้นในวันที่27ธันวาคมนี้นะครับนะ เมืองทองธานีอภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับค <c oughs> าดการกันว่าทางกกตนะครับได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้คาดว่าที่เมืองทองเนี่ยคนน่าจะเป็นหลักหมื่นนะครับเพราะว่าผู้สมัครเนี่ยก็หลักพันนห <c oughs> นจะกองเชียร์นหนจะญาติผีน้องนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเข้าไปติดตามบรรยากาศกันนะครับในวันที่27ธันวาคมนี้นะครับแน่ๆนเนี่ยเดี๋ยวคง จะทราบคร่าวๆนะครับเรื่องของจํานวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับแล้วก็ทางกกตอเองประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าผ่าน กณฑ์ไปแล้วเนี่ยหลักฐานต้องเตรียมให้พร้อมนะครเตรียมให้พร้อมแล้วที่สําคัญนะคะไปรายงานตัวให้ทันด้วยเพราะว่าจากการเลือกตั้งสวระดับจังหวัดที่ผ่านมาพบว่ามีผู้สมัครมารายงานตัวไม่ทันเวลาคือเขากําหนดไว้8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าก็ถูกตัดสิทธิ์ไปหลายคนนะคะซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถยื่นสารได้ด้วยแล้วที่สําคัญคือเวลาลงคะแนนเนี่ยให้ลงด้วยเลขอารบิก มีบางท่านลงด้วยเลขไทยซึ่งกกตอบ,บอกว่าการลงด้วยเลขไทยมันเป็นการทําสัญ,ญลักษณ์ไหมสําหรับการที่ไปบอกว่าเลือกใครอันนี้เนี่ยก็กังวลกันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องลงคะแนนเป็นเลขาระรบิกเท่านั้นเพราะฉะนั้นสวร,ระดับประเทศในรอบนี้ขอให้ผู้สมัครเตรียมตัวให้พร้อมารายงานตัวให้ทนันรวมทั้งศึกษาวิธีการลงคะแนนไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ